ดูต่อครับทีมอาริแอนก็ผมกับทีมวีจีเจครับอาริแอนก็มีทางด้านตัวของคล็อกเวิร์กแล้วก็ชาโดว์ฟีนนะฮะเอามาปั๊มโซนะครับผมด้วยสกิล2อ่ะพาวเวอร์คล็อกนะแล้วก็เสกรั้วไม้ให้ผมเป็นเหมือนการดีนายครับผมเพิ่มชาร์จของเนโครมอนสเตอร์ครับทีมวีจีเจครับเรื่องมันเป็นโอเกอร์เมจายผมแล้วก็โทวอลล์ครับแบนออกไปเป็นไอโอฮะเชนเดสเซอร์แล้วก็แบทไรเดอร์ทีมอาแลนก็แบนออกไปเป็นไททันเตอร์ครับกังก้าเทมเพลสินแล้วก็สไนเปอร์ฮะ5 seconds remaining การตอนนี้ก็1-1นะครับผมเกม3นะฮะดำเนินมานะฮะเลดกันมาในบางช่วงบางตอนDisruptorDire pick. Crystal Maiden. แล้วกด Disruptor มาครับทางด้าน Alien กดมาอย่างรวดเร็วเป็น Maiden นะ10 seconds remaining. 5 seconds remaining.Reserve time. Life Stealer. มาเป็นด้านตัวของ Life Stealer ครับseconds remaining 5 seconds remaining reserve time slada radiant มาเป็นแบบตัวของ slada ครับseconds remaining dire ban ten seconds remaining five seconds remainingReserve time. Dire pick. Ten seconds remaining.5 seconds remaining. Reserve time. Phantom Assassin. Radiant pick. Phantom Assassin ครับ10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Ten seconds remaining. เฮ้ยอะไรวะช่องหลักไปไวแล้วงงเลยทีเดียวมาเป็นเนื้อตัวของอาแบดดอนครับ
Prepare for battle. มาต่อครับอาวุธที่ครับ Abaddon ครับ Feed to Warlord Fenrir ครับ Disruptor Aggressive Light Stealer FY Ogre Magi ด้านนี้ครับผมทีมแมลนครับ Jonas นะครับ Clockwork Limb นะครับ Shadow Fiend Loda ครับ PA แล้วก็ EGM ครับ Crystal Maiden ครับ Handsaken Slada ฮะขอสวกมากัน4ตัวครับผมเป็นเรียฟิต FY แล้วก็ Aggressive ครับหวังว่าเกมนี้น่าจะดูเดือดไม่ฟาร์มหลับนะอ้าวไมเดนครับมัวแต่ไล่ลำครับผมเสกสโนว์แมนโอ้โหยังไงหนอโดนกักขังล้วไปครับน่าจะโดนเฟิร์สบัตฮะ 1-0 ครับผมสำหรับด้าน VGJ ฮะสโมกกันมาไวฮะไม่มีคนคุมไฮกราวไว้นั่นเองแล้วก็วางทางด้านออฟเซอร์วอร์ครับคุมฝั่งปากของทีมอาริแอนด้วยฮะซึ่งอาจจะเป็นผลให้คอกเวิร์กเนี่ยเดินกงเดินเกมลำบากหรือเปล่าเอ่ยอันไหนมีจับล็อก power clock ไว้ด้วยฮะมาอีกรอบนะฮะด้านนี้ครับ AOTK ครับ Abaddon ครับผมก็มี Apothic Shield ฮะโลด้าครับจับเครื่องมาครับเอาโฟติกชิลไล่เกลียวไปครับแอคทีฟก็นี่ฮะไลท์สติลเลอร์ด้านนี้ครับเอาโอทีเคครับโอ้โหยังไงต่อนี่ฮะเกือบตายผมแยกย้ายไปแล้วสกอร์ตอนนี้ยัง 1-0 อยู่ครับแอนเซเกนก็เกือบตายฮะมีมันมีพลิกโผครับผมเพราะว่ามีอัฟโฟติกชิลนั่นเองฮะด้านนี้ครับผมชาโดว์ฟีนตายผมโดนแก๊งมาจากโอเกอร์เมจายครับเป็นเรียฮะยักยึกยักกันอยู่ฮะชาโดว์ฟีนลิมครับผมเสียงนั่นโซไปฮะโดนแก๊งมาจาก FY เก็บรูนมาครับ Invisibility ฮะเป็นเรียครับ Kinetic Fieldทันเดอร์สไตร์ครับผมลงไปฮะนะตอนนี้จับล็อกพาวเวอร์คล็อกไว้ฮะแล้วก็วาร์ปกลับครับผมให้กับโจนาสฮะเพียงอีกไนท์ใส่เข้าไปครับลิมเดินถอยออกมาฮะไฟไหม้ตายไหมเกือบตายผมกินฮีลิ่งเซลส์มาฮะสกอร์2-0ครับผมแล้วก็วางเซนทรีไว้ในจุดนี้ครับเดินโยกกันมา FY ครับผมก็เลเวล2ครับก็มีนั่น Fire Blast ครับผมแล้วก็ Ignite ฮะเก็บรูนมาครับรูนบาวตี้ Freeze ครับ Mid Lane นะครับ To Warlord เควียงครับผม Willing Axe ไปฮะกระตุกกระตุกรัวๆฮะทางนี่ผม
แข่งกันต่อดีครับเปิดมาฮะแบตเตอรี่ซอครับใส่นั้นแอคทีฟแล้วฮะกระตุกกันไปเลือดเหลืออยู่กึ่งนึงครับผมถอยกลับออกมาได้ครับเติมขวดต่อนะฮะ 2-0 ครับเงินของทีม BGJ นำอยู่ 1,400 ครับ Network Advantage ณตอนนี้ฮะก็เกือบนาทีที่4แล้วนะฮะมีแนวโน้มว่าได้เปรียบอยู่นิดๆครับ BGJลูนบาวตี้ครับผมเก็บไปครับคริสตัลไมเดนเรเดียนต์ are making a play for Dire's top tower a soldier's fortune ฟรีสครับผมก็มีทางด้านตัวของลูนรีเจเนเรชั่นครับผมอยู่ในขวดนะจับล็อกพาวเวอร์คล็อกครับหนีได้ไหมโจนาสครับโดนไล่ทุบเป็น FY ครับ FY เกมนี้เดือดนะเดินโรมมิ่งรัวๆฮะคิวที่สปรีของด้าน FY ครับ3คิวมาจาก FY หมดเลยฮะโอเกอร์เมจัยโลด้าลาดฮิตไป21ตัวนะฮะส่วนอาร์เกสซีฟครับลาดฮิตไป27ตัวฮะ23กับ28ครับห่างกันอยู่ประมาณ5ตัวฮะมาดูโจนาสก่อนฮะเพิ่งจะเลเวล3ครับมาในจุดนี้ครับเลเวล4แล้วฮะต่อเนี้ยหักทางด้าน Power Clock ออกไปฟรีสครับผมตัววอลล็อตนะฮะเลเวล5ครับดูด้านนี้กันหน่อยฮะส่งไอเทมมาครับสลาด้าโอเกอร์เมจัยเลเวล3ผมเป็นเพื่อนบูทออฟสปีดฮะเคเนติกฟิลครับผมวางโซนลงไว้ฮะดิสรัปเตอร์ครับทางด้านเฟนเรียขอสโมกมาครับ FY กับเฟนเรียครับ 2F มาด้วยกันจัดหนักในมิดเลนหรือเปล่าครับเนี่ยวางออฟเซอร์วอเทคไฮกราวไว้ฮะแล้วก็มองเห็นแล้วครับไล่ล่ามาต่อเนื่องครับวางฟิลลงไว้ผมหน้าติดรั้วกันไปแล้วก็รอครีมหรือเปล่าทันเดอร์สไตล์ลงไปครับกลิมย้อนทางด้านแฮนสเก้นไปผมแล้วก็เป็นโอเกอร์เป็นใจทุบลิ้มตายฮะจับบัฟมาเป็นบัตรลัดผมโจนัสล้อมเข้ามาครับจะมาช่วยผมแต่ไม่ทันแล้วครับลิ้มตายไปเป็นที่เรียบร้อยสกอร์เป็น 4-0 ครับ VGJ กับ Alliance Dire's bottom tower is under attack หลังๆมานี้ก็ได้ตัวของ EXP ถ้า deny นะครับผมก็เลยกด deny กันเยอะมากครับในแผ่นนี้เรียกได้ว่าใครที่ชอบดีนายแล้วเนี่ยครับนะฮะเหมือนได้กำไรฮะสำหรับตัวแครี่หลายคนก็ต้องปรับตัวใหม่ฮะไม่ว่าจะเน้นมุ่งทางด้านเก็บครีปอย่างเงี้ยครับดีนายไปด้วยฮะเลเวลพุ่งเลเวลพุ่งแฮนสเก้นครับผมลากสแต็กครีปนะฮะเอ็นเชนครีปครับด้านนี้ไลน์สติลเลอร์ครับเข้ามาครับโดนใส่ครีปผมแล้วจะจัดโจนาสไปฮะสกอร์เป็น 5-0 ครับผม7นาทีผ่านไปครับเน็ตเวิร์คตอนนี้ 3,000 นะทั้งคู่ครับไลท์สติลเลอร์แล้วก็โทรหลอดครับจับล็อกไปครับผมสำหรับทางด้านฟอร์ดไบฮะโดนครีปไปครับสตันลงมาผมวางเคนเนติกฟิลไว้แล้วก็บนแอคใส่ผมใส่หนักต่อกับแฮนสเก้นไปครับแล้วก็6-1ครับผมโอ้6-1ฮะจนนาตายไป2ตัวแล้วครับชาโดว์ฟีนเข้าฟาร์มป่านะฮะมีคนสแต็กครีปให้ครับผมใช้ชาโดว์เรสขุดอย่างเดียวครับแต่ได้ตัวละ10โกเท่านั้นฮะนี่ฮะตามดีนะ10-20เราๆนี่ฮะด้านนี้ครับผมเข้ามาสับครีครับเลือดสาดกระจุยกระจายทางฝั่งนี้วาร์ปกลับมาครับทางด้านแอคทีฟครับบนนี้ครับผมแฮนสเก้นครับเดินลงมาออฟเซอร์วอร์เนี่ยจุดนี้ลิมก็เดินผ่านเข้ามาฮะตีนั่นครีไป FY ครับผมยืนเฝ้าฮะในไฮกราวด์ออฟเซอร์วอร์ของทีมอาริแอนครับอยู่ในจุดนี้ฮะล็อกเก็ตแฟร์ยิงเข้ามาครับโดนไปที่ทางด้านฟรีดครับ
เข้ามาเฟย์รัสซันไปก่อนครับผมแล้วก็เพี้ยงอีกไนส์ใส่ฮะไม่กลัวชาโดว์ฟีดเลยครับเดี๋ยวแปดไม่กลัวทุบยับฮะทุบยับผมนะได้ลูนเฮสมาครับโควอลล์ครับโบลิ่งแอคเปิดมาครับผมชาโดว์เรสขุดไป2ทีไม่สนครับทางด้านไมเดนผมจับล็อกฟอร์ดไปแล้วก็โนวาครับลงไปต่ออีกทีนึงครับไงต่อดีครับสกอร์เป็น7ต่อ2ฮะแลกกันไปครับผมระหว่างโอเกอร์เมจกับชาโดว์ฟีนครับไล่ล่ามาต่อเนี่ยครับผมโจนะผมยิงล็อกเก็ตแฟร์ใส่ฟรีตายครับฟรีก็ไม่รอดทางโลด้าผมปามีดไปติดคลีครับโลด้าบอกเน้นคลีเน้นดวงครับลัคกี้แมน7ต่อ3ครับ7ต่อ3ครับ9นาทีผ่านไปเงินของ VGJ นำอยู่ประมาณ 1,700 นะฮะ XP ครับผมเป็นอาริแอนนำอยู่ประมาณ700ครับโจนาธครับไงต่อฮุกมาเอ้าฮุกวืดครับผมนิ่งๆเลยนะนิ่งๆเลยนะโอ้ my god โจนาธสับคลีสับคลีครับผมอย่างนั้น PA ฮะเอาดีเคก็ฟาร์มต่อไปฮะเอาทางด้านตัวของเฟสบูนนะฮะเปิดมาผมสลับเล่นเบตเทิลทรานครับ Illusion ครับผม FY ฮะเอาตัวปอมนำหน้ามาฮะโลด้าโดนสตันติดมาถึงแคลสเนี่ยผมแล้วก็มาโอเพนวูนครับเพื่อนวาร์ปซ้อนลงมาพยายามเดินอยู่ครับผมนะ Rocket Flare เปิดแมปมาครับกระโดดย้อนหาเพื่อนครับเฟสเซฟไปก่อนโจนัสคูลดาวน์อันตีผมฮุกช็อตนั่นเองครับกระโดดเข้าครีปไปครับกระโดดเข้าครีปไปครับไลท์สติลเลอร์โจนัสค้ำไว้อยู่ฮะมาดูซิว่าแอคทีฟครับจะหนีอย่างไรเดินผ่านไปแล้วครับเดินผ่านไปแล้วครับโดดถอยออกมาครับไล่สับต่อเนื่องวาร์ปกลับได้ไปฮุกอัดมาดิเซเบิลครับผมไม่ให้แอคทีฟวาร์ปกลับแล้วก็ฆ่าได้ครับผมคล็อกเวิร์กครับผมโจนัสเอาฮะคูลดาวน์หมุนมาพอดีครับฮุกช็อตครับมันเป็นแผนเดี๋ยวสตาร์ทครับ FY ครับง้างก่อนครับผู้ยังอีกไนท์ใส่เข้าไปที่โจนาธครับไอเทมของทางด้านไลท์สตูเลอร์ผมจะเป็นอาร์มเลดแล้วฮะเหลือแค่เพียง Bread of Attack เท่านั้นปั๊มฮิลมาฮะโจนาธด้านล่างนี่เหมือนจะเดือดครับผมเป็นเรียครับยังไงต่อ Rocket Flare เปิดมาEGM ก็สกิลลงใส่เข้าไปที่ด้านตัวของเฟนเลียเฟนเลียอ้อมฮะตีทาวเวอร์ตรงกลางไปครับสำหรับที่นั่นโชว์วอลล็อตธันเดอร์สไตล์ครับเปิดแมปผมล็อกดาวน์โจนาธไว้ก่อนฮะล็อกโจนาธไปก่อนและตรงนี้ครับฟรีดก็ไถป้อมแตกไปครับแม้ว่าจะลัดป้อมไม่ได้ฮะตรงนี้ครับออฟเซอร์เวอร์ก็มองเห็นฟรีดครับเดินขึ้นมาฮะจากจุดทางด้านตัวของเอนชินครีปนั่นเองครับมีลากสแต็กครีปครับลากสแต็กครีปได้ตลอดนะโจนาธครับเลเวล8ครับฮุกช็อตหล่นมาพร้อมอีกแล้วนะเพลย์เมคเกอร์ของเขาด้านตัวของโลด้าก็ฟาร์มกันต่อไปครับไอเทมเป็นวาลาดิเมียร์ออฟเฟอร์ลิงครับไอเทมของด้านตัวของไลท์สตีลเลอร์ผมก็เป็นอาร์มเลดนะฮะกดเฟสบูทเข้ามาฮะยังไงต่อครับวอลลิงแอคครับปาใส่ไปฮุกช็อตอัดมาครับผมแล้วก็จับล็อกไว้ที่วันนี้ครับผมสแตติกซอมลงมาก็เฟนเลียแล้วก็ต่อยยับไปหนักนวงผมเรียบร้อยครับคล็อกเวิร์กมาเปรี้ยวซ่าผมไปฮุกอัดหลังเขาฮะกะว่าจะคิวฮะสโลคิวซะหน่อยก็เป็น8ต่อ4ครับ BGJ กับด้านทีม Alliance นะสเกนครับยังไงต่อคลิมย้อนไปโอ้ยคลิมไม่แตกสตาร์เหยียบมาแล้วสับอีก2ทีครับแอนสเกนครับฆ่าเฟนเลียด้านล่างนี้ครับมีมารุมมาตุ้มกันอยู่วาร์ปกลับได้ไม่เอ่ยลิมแล้วก็ EGM EGM กลับได้เหมือนกันนะคู่กันไปโลด้าก็ผมอยู่ในเลนบนสับมาคลิมไหมสับคลิมไหมสับคลิมไหมคลิออกไหมมีดซะหน่อยไหมไม่มีฮะ
ไม่มีวิชั่นผมในการปาล์มมีดครับสกอร์8ต่อ5ครับผมเงินเท่ากันครับ VGJ กับ Alliance Rocket Flare ครับผมมาด้านขวาทางด้านตัวของ Slada ครับได้บริงมาแล้วฮะ Middle Tower is under attack Dire's bottom tower is not long for this world ถอยออกมาครับนะตอนนี้ Ogre Magi Dire's bottom tower is under attack Rocket Flare ครับผมรอบนะฮะบัฟมาผมบัดลัดให้เน็ตฟรีดครับเพิ่มมูสปีดและแอทแทคสปีดฮะพยายามจะปาเมนสร้างโอกาสผมในการติดครีฮะไอเทมชิ้นต่อไปของ PA ครับ Desolator ฮะด้านล่างนี้โจนาสอีกแล้วนะครับผมไล่เข้ามาใส่แอคทีฟครับ AOTK ช่วยซ้อนเนี่ยผมมีทั้งบัฟโล่นะฮะใส่ให้ครับแบตเตอรี่ซาวผมเปลี่ยนเป้าหมายมาเปิดโพลทามมาแล้วก็เปิดพาวเวอร์คลอสครับผมน็อกแบกกันไปครับและโดนกระตุกอยู่ครับผมสับมาครีดอกเนี่ยผม EGM เปิดฟิสซิ่งฟิลโซนิกาไว้ผมโดดมาสตันครับแฮนด์สักเก็ตผมโดน2ตัวไปแล้วก็โจนาผมทุบอีกทีนะครับทางด้านเฟนเรียตายฮะสกอร์เป็น8เท่าครับตอนนี้ทีม VGJ กับ Alliance ครับล็อกเก็ตแฟร์ผ่านไปครับมองเห็น FY ฮะฮุกช็อตหรือเปล่าฮะรอคูลดาวน์ฮะคนมันจะเอาไหมไม่เอาครับคล็อกเวิร์กลึกไปหน่อยนะเงินนำอยู่พันหนึ่งครับ Alliance แล้วก็ XP ครับ 4,000 นะวาร์ปอีลงมาครับสำหรับทางด้านอาร์เกสซีฟเลเวล9ครับสติ๊กกันอยู่กับโอเคไม่ใช่ฮะเลเวล8ฟรีซเนี่ยไอเทมเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นยาชานะครับอาร์เกสซีฟครับผมอาร์มเล็ตชิ้นต่อไปแฮนด์ออฟไมดานครับเร่งเงินกันต่อฮะดับเบิลดาเมจครับในรูนร่างแล้วก็มีโพสเกมบอกว่าไม่ซาวแป๊บหนึ่งโบเกนแอดมินมาทีเข้ามาทีพรีดยี่เจบอกว่าผมแป๊บหนึ่งครับผมไม่มีปัญหาครับเงินนำอยู่พันเดียวฮะอาริอัน XP ครับ4,000ชาโดว์ฟีนครับผมดาร์กอนแลนด์นะฮะเครื่องทางฝั่งอาเลียนทำไมพังรัวๆเลยฮะทั้งเครื่องพังทั้งไมค์พังทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยฮะไหนจะคนแอบมาจอย TS อีกโอ้โหร้ายจริงชีวิตนะสลาด้าผมฮะบริงเดกเกอร์ไลท์สติลเลอร์ครับผมอีกเท่าไหร่ฮะจะได้ตัวของแฮนด์ออฟไมดานครับอีกประมาณ 1,000 นะฮะแอนออฟไมดานครับ AOTK นะฮะเล่งออกไอเทมเป็นโซลาร์เคสครับผมทัวร์ลอดนี่น่าจะเป็นแมนทัสสไตล์ก่อนนะดูที่ติ๊กซื้อไว้นะเงินอยู่ในตัว 1,500 ครับรอกันอีกสักครู่นะWe'll be right back.
tribute to my house. มาต่อมามาเดือดกันซะเหลือเกินเห็นใจคนแข่งครับผมทุกอย่างมันต้องเต็มที่ครับไม่ใช่ว่าคนหนึ่งคุยไม่ได้แล้วก็แบบนะคุยไม่ได้สื่อสารกันไม่ได้นี่เรื่องใหญ่นะฮะจะทนเล่นกันไปก็เหนื่อยฮะแก้ปัญหาทีเดียวให้มันจบๆกันไปเดี๋ยวคู่หน้าก็ใครมานั่งเครื่องโซนนี้ก็มีปัญหาอีกครับให้มันแก้วันนี้เสร็จวันหน้าจะได้ไม่ต้องแก้อีกฮะก็เข้ามาจังหวะนี้ผมสแตติกสตอมใส่ครับยืนแช่อยู่ผมทางด้าน PA ครับสับมาครับผมนะ8ต่อ9ครับ PA ครับผมเดินถอยมาปาบมีดใส่เข้าไปที่เอกสิทธิ์ต้องถอยครับผม AOTK ไม่รอดครับผมลิมครับจัดการไปฮะแล้วทำการตีทาวเวอร์ตรงกลางไปครับMiddle tower used to be there. ใครสปอยครับผมอ่ะเดี๋ยวไปหลุมดำแป๊บนึงเนาะนะนะครับอย่าไปทำอย่างนั้นครับผมมันไม่ดีครับเราอยู่ร่วมกันเป็นสังคมฮะไล่ล่ามาต่อครับตีโรชานกันอยู่ฮะตอนนี้แล้วก็สไลด์ถอยออกมาฮะแล้วได้โจนาธอินคัมมิ่งบุกมาครับผมจับมาต่อเนื่องครับผมแล้วฟอร์สนะวันนี้เราก็เปิดพาวเวอร์คอร์กน็อกแบ็กมาฮะไล่ตีว่าแอคทีฟยืนไม่ไหวแล้วครับสไลด์มาฮะโจนาธเดือดดาลจริงๆสตาร์ทเปิดมาครับแอนสเก็ตแล้วก็ตบมาไล่ตามหลังกันไปครับลิมดำดาเมจอย่างหนักหน่วงฮะเป็นเรียตายครับครีตอนนี้ครับผมติดกัน2ดอกติดฮะโอ้โหประมาณ 4-500 ครับผมเหลือแค่เพียง100ผมจะเป็นเดโซเรเตอร์ครับ PA คือสปอยนี่อย่าไปทำเลยครับมันไม่คูลฮะนะครับไม่คูลจริงเหมือนคุณไปแบบอยากดูหนังเรื่องพี่มากว่าอย่างเงี้ยคุณเดินสวนคนนึงแบบไม่น่าตายว่ะอะไรเงี้ยไม่ดีฮะไม่ถูกต้องครับผมว่าก็เป็น8ต่อ11ครับดูการเงินดีกว่าฮะกดผิดเลยเงินที่1ครับผมก็ยังเป็นคงเป็นโชวอลล็อตอยู่นะโชวอลล็อตนะครับผมเมนเทอร์สไตล์แต่ก็ยังต้องหาดาเมจเพิ่มเติมอีกนะฮะ PA ตอนนี้ครับผมเดโซเรเตอร์แล้วฮะชาโดว์ฟีนมีอะไรกันบ้างครับชาโดว์ฟีนมีฟอนสตาร์ผมแล้วก็ดาร์กแลนด์ฮะTower could use some backup. จับล็อกไว้ผมสไลด์ออกมาและตอนนี้กริมย้อนมาผมแล้วเปิดมาครับจากนั้นโจนาธโอ้โหตายครับผมรีเควียร์มอฟโซครับยังไงต่อโจนาธตายผมบุคคลที่ต้องค้ำหมดครับโอ้ฟิตติ้งฟิลมาอีเจมครับเนียนๆครับผมสแตนดิ้งสตอร์ผมขั้นไปครับหน้าตอนนี้ใครจะอยู่ใครจะไป PA สับสับคลีไหมคลีไม่ออกคลีไม่ออกคลีไม่ออกนี่คลีออกไหมคลีไม่ออกครับผมไล่ต่อครับสับต่อครับคลีออกแล้วผมดอกสุดท้ายครับดับเบิ้ลคิวของโลด้าฮะ9ต่อ13ครับผมมีดลอยมาฮะ Radiant's top tower is under attack 9ต่อ13ครับอันแรกครับผมของโอเกอร์เมจัยครับ60โกเพอร์มินครับไอเรื่องมุกสปอยผมพูดไปอย่างนั้นนะฮะ
ไม่อยากจริงจังครับผมถ้าผมยกตัวอย่างสปอยจริงๆมันก็จะหยาบไปครับบางคนไม่ได้ดูหนังเรื่องนั้นๆนะฮะไล่มาต่อครับสับต่อเนี่ยฮะไงดีครับลุกมาจังหวะนี้ครับผมแล้วก็เปิด power clock มาไล่สับเรียบร้อยครับผมไม่รอดครับ ROTK เดือดดานมากครับพลังความเดือดโลด้ายังไม่เสียจิตเดินหมุนไปหมุนมาครับมีดลอยมามีดบินลีขึ้นห่วงไม่ติดคลิโอ้โหผมจะบอกว่าก็ซิล่าเป็นชุดที่คนใส่อยู่อย่างเงี้ยมันก็จะหยาบไปทำลายความฝันวัยเด็กครับก็เป็นมุกฮะแซวกันขำๆไปครับผมโอเค9ต่อ14ครับ This should make my life easier เก็บรูน invisibility ไหมฮะเบาไว้อยู่ฮะให้ลิ้มเก็บครับเก็บใส่ขวดไปฮะอาริแอนครับผมเงินนำอยู่ 7,500 ครับ XP ฮะนั่นอยู่ 8,000 ครับisn't looking good บูทวิลิตเป็นโอ้ยอันนี้อย่าสปอยครับไม่ได้ครับหักมุมยิ่งกว่าเดอะซิกเซนส์ Radiant's bottom tower is under attack Radiant's bottom tower has คนเคยดูเดอะซิกเซนส์นี่ผมว่าน่าจะเช่าวิดีโอมาดูฮะนะครับน่าจะอายุเอาเรื่องอยู่นะฮะวาร์ปกับผมแอคทีฟครับเข้ามาสับครับเฟนเลียครับเป็นลมครับผมคลิไม่ต้องครับผมสับแรงไว้ก่อนฮะวาร์ปกลับบ้านครับ F5 ฮุกมาโอ้โดนพอดีด้วยครับเป็นทางด้านล็อกเก็ตแฟลร์เปิดมาฮะโอ้โหตัดครับผมไม่ให้วาร์ปกลับเรียบร้อยครับเอาดิเกยืนเงาครับผมในขอบแมปฮะดับเบิลคิวของโลด้าครับวิกเก้นซิงแล้วนะฮะโจนัสมันแม่นครับผมล็อกเก็ตแฟลร์เปิดมาได้สวยครับก็เลยฮุกเข้าไปกลางตัวโจนัสไม่ได้มาเล่นๆครับผมเงินนำอยู่ 8,000 นะครับทางด้านทีมอาเรียนครับผมแล้วก็ XP 8,000 นะสตันใส่ครับแอคทีฟครับแล้วถอยมาแฮนด์สเก็นเก็บรูนบาวตี้ฮะฟรีสโซลาร์เคสครับผมท็อกเวิร์คฮะล็อกเก็ตแฟลร์ครับยิงผ่านมาใส่นั่นฟรีสครับThank you.
ุกมาวุดครับผมโจนัสเกือบโดนองค์เกอร์เมจัยนะฮะไอเทมครับโรด้ามีแบ็คคิงบาร์ฮะดูเรชั่นเต็ม10วิฝั่งไลท์สติลเลอร์ครับผมเป็นนึกแซงนะฮะโอเกอร์เมจัยฟอร์สตาร์ครับโทวอลล์ครับผมเดบอสเอทฮะน่าจะเป็นมังคีคิงบาร์ครับผมเอาไว้ตี PA นะฮะRadiant have fortified their structures. Seems Radiant doesn't care about their middle tower. ดันเลนขวาไปครับตีป้อมนะฮะด้านโดของทีม VGJ ลิมก็รอครีปมาครับ I knew they wouldn't abandon the fight. นี่สติกันอยู่เยอะนะครับมีวอร์ดของทีม VGJ ครับอยู่ในบนนี้ฮะอันนี้วอร์ดของทีมอาริยันโอเคไม่ใจครับทำไม่เยอะฮะนี่ก็ล่างอยู่ใช่ผมเข้าไปตีป้อมฮะเอาล่างอยู่ใช่ครับเข้ามาสำรวจตรงนี้ครับเผื่อมีคนวาร์ปอินมาฮะนี่ลอยไปครับลอยไปทีได้เสียวทีฮะกี่เปอร์เซ็นต์นะ 15% ใช่ไหมโอกาส 15% ครับคลิอันยิ่งใหญ่Exactly a tragedy. Dire's bottom tower is under attack. Rack it on. หกมาครับผมสไลด์ดักมาครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นโอ้โหโจนัสอ้าวมีรูมันมีรูครับโอ้โหเกือบแล้วเกือบจะเท่ครับผมมันมีรูไปอยู่ตรงกลางระหว่างใจเธอตีทาวเวอร์กันไปครับทางด้านริมฮะมีดอย่างเดียวครับปามีดอย่างเดียวครับตอนนี้ไม่อยากจะคิดถ้าเก็บรูนอาเคนได้เนี่ยมีดรัวๆฮะ PA ใช้มานาแค่15ครับตอนนี้ไม่ติดเฮ้ยไม่ออกโลด้าคนบาปเอ้าโดนผักเข้ามาจับล็อกครับผมเอาหน้ามันแนบฮะโอ้โหคลีไม่ออกครับลงมาครับผมติด2ตัวผมสไลด์ช่วยกันไปครับสวนด้วยแซนติกซอมผมเปิดแบตเทิลร้านมาสไลด์ช่วยกันอีกทีนึงครับตีมย้อนกลับมาอีกรอบพบโจนัสหน้าติดล้วงกันไปครับตีทาวเวอร์แตกไปแล้วครับแล้วเปิดพาวเวอร์คล็อกไปผมจะปาตัวของอิกไนท์ครับกระจายโปรยปลายกันไปเปิดแม็กคิงบาร์มารีควีมอมโซงไปรีควีมอมโซงไปเปิดมาอยู่นี่ลากเรทถอยมาได้ไหมได้ต่อแล้วได้แทนสแกนถึงสตันมาไม่โดนครับผมตีบาร์แหลกครับบนแตกไปฮะเปิดฟีซิ่งฟิลไว้ครับผม EGM ครับพร้อมเรื่องกิมเมอร์เคฟหลบไว้อีกหนึ่งสเต็ปครับผมและถอยมาตีมย้อนกลับมาอีกรอบของสาวน้อยยังไงตอนนี้ฟอร์สไปจับล็อกไว้ไม่มีฟอร์สสตาร์ผมแล้วก็ตายไปครับมัวแต่ไล่รำนะเพื่อที่จะโซนให้เพื่อนตีบานแหละครับผมสกอร์เป็น10-16ฮะสิบต่อ16ครับผมหมื่นอาริแอนนำอยู่14,000ครับเกือบมิดลอร์ดนะฮะ XP นำอยู่10,000ครับไอเทมของอาแบดดอนยังไม่ได้เรเดียนเลยฮะมีเงินอยู่34,000ครับอยู่ในตัวอาลีแอนครับผม is back โหจริงๆนี่เจ้าบ้านจะหล่นสายล่างไป2ทีมเลยเหรอฮะใช่เหรอกลิมย้อนกลับไปฮะก็ตกถ้า VGJ ตกรอบไปฮะสมมุตินะฮะก็จะเป็นลุกซี่20เลยนะครับเนี่ยได้ทั้ง IG ได้ทั้ง VGJ เลยครับเทพจริงๆนะฮะไม่น่าเบิร์นนิ่งหน้าหมองๆวันเนี้ยโดนครอบงำทางจิตใจ
โหซื้อมานี่จะออกฮาร์ดหรือเปล่าฮะมีขวานมาหรือว่าสตานิกไม่รู้ครับเพราะแบ็คคิงบาร์ก็ตีดูดได้อยู่ฮะแป๊บหนึ่งอันตีอัพมาเต็มแล้วโลด้ามีดปาไป3อันไม่ติดนะเห็นไหมชาวบ้านชาวช่องก็ปาติดบ่อยอย่างเสียละเอาอีกหน่อยอีกทีของมันไม่ได้ง่าย15% เปิดล่างเรดไปแล้วนะครับล็อกเก็ตแฟร์เปิดช่วยครับมีดมาหน่อยได้ปามีดไม่ได้ติดล่างเรดอยู่มีดไปโยนไปไม่ติดอีกครับอีกรอบนึงโอ้900พุ่งสะบัดกันเลยทีเดียวไปอีกไม่ติดดูมีดนี่ครับตอนนี้ปะทะกันอยู่ครับนี่ก็ค่อยๆตอดป้อมไปฮะลิมเพราะว่าตีไกลผมจากโพลิเคนไพมีดไม่ติดอีกแล้วไม่ติดคลิกดแอคทีฟชายไปฮะมามีดไปต่อครับผมแล้วก็แฟนทอมสไตล์ครับบริงถอยมาพาวเวอร์จะแตกครับเลือดเหลืออยู่เท่าไหร่ฮะ450ล็อกเก็ตแฟร์โจนาที่ผมเดินรีย้อนกลับมาฮะโรชานก็ผมอีก2นาที40วิเกิดฮะไทม์เอาท์ EGM กับแฮนเซเก้นครับสติ๊กกันอยู่ฮะก็มีด้านตัวของล็อกเก็ตแฟลกผมแล้วก็บวกสีอาร์เมอร์ฮะมีดลอยไปครับซี no one walks out on a story มามีดไปครับคลิก900เรเดียนครับผมและตอนนี้ไล่มาต่อเรื่องแอคทีฟเจ็บหนักครับผมฮุกช็อตมาใส่เข้าไปครับผมโจนัสใจลึกแล้วก็ตีป้อมแตกไปป้อมแตกไปที่เรียบร้อยผมซื้อเกิดมาครับทางด้านตัวของโอเกอร์เมจัยเอามาวันนี้ครับจับล็อกพาวเวอร์บล็อกไว้อยู่รีควีมอลโซเปิดมาหน้าตึงกันหมดฮะสแตติกสตอร์ผมลงในวงครับโรด้าแบ็กกิ้งบาร์เปิดไล่มาจะฆ่าใครสักคนครับหาไม่เจอผมแฮกเกอร์ซีครับเรียบร้อยครับผมตัวขาดครึ่งครับผมโดนโรด้าสับไปฮะบิทติ้งฟิลเปิดโซนิ่งกราวไว้ผมอีเจมสตันมาติแพสใส่ลิ้มมาต่อเนื่องแฮสเก้นสตันมาโดนนั่นฟิตตีกันไปตีกันไปไหวไหมมีทางด้านตัวของชีตอยู่นะครับชาร์โดฟินมีชีตใส่หนักต่อพัดพายุไว้ครับโจนานครับจับล็อกครับผมสไลด์ช่วยไม่ได้ผมโจนานฆ่านั่นฟิตไปฮะแล้วนี่ปามีดไฟโล่ระเบิดครับเดินถอยออกมาครับปริมย้อนกลับมาผมโจนานฮุกไปนู่นแล้วครับผมไม่โดนใครครับแล้วโจนาสเสียชีวิตไปฮะกระโดดถอยออกมาครับทางด้านตัวของ PA โดนเอิร์นออฟชาโดว์เผามีดลอยเข้าไปสับไม่คลิไม่ติดชาโดว์เลสขุดไปทีนึงไล่ทุบตอนเนี่ยผม FY นี่เกือบตายกับเลือดเหลืออยู่ร้อยนึงครับผมนำสับคลิ900ผมหายไปปาบีดอีก900ผมโลด้าแล้วก็ใส่หนักต่อสตันสองมาชาโดว์เลสขุดมา FY บอก GG เลยแล้วกันครับเดือดเกินไปเดือดกันไปสับไปสับคลีสับคลีไปสับคลีมาฮะจบเกมของอาริเอ็นครับชนะไปครับด้วยสกอร์2-1ฮะขอแสดงความยินดีด้วยกับนุกซี่เคิร์สนะฮะ2-0ครับวันนี้ท็อปฟอร์มอลิเอ็นครับผมโลด้าครับกดไป10คิวนะฮะโลด้าความเดือดดาลมันมาแล้วฮะทำดาเมจไป 20,000 เลยนะครับนี่ตัวของลิมยังไม่ได้กดชีตเลยนะฮะชนะไปด้วยสกอร์24-11นะครับมิดเลนครับผมโชว์วอลล์ครับเล่นไอเทมไม่ทันนะแม้ว่ามีมังกี้คิงบาร์ก็ตีทั้งนั้นโจนัท
ไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่นักนะฮะโดนาก็โซโล่เคสครับผมอีเจมครับคอยโซนนิ่งครับผมด้วยการเปิดฟิตซิ่งฟิลฮะต้นเกมเหมือนจะเดินเกมดีฮะสำหรับทางด้าน FY ครับแต่พอกลางเกมมาปุ๊บเนี่ยฮะโดนอัดคืนกลับมาครับโจนาธเริ่มเดินแก๊งนะครับผมก็เลยฆ่าได้เรื่อยครับรวมถึงทางด้านแฮนสเก็ตเนี่ยได้บลิงก์ไวมากครับรู้สึกว่าจะได้บลิงก์ใหม่มากฮะสำหรับสลาด้าครับบลิงก์นาทีที่14ครับเป็นคีย์สำคัญแล้วสตันสองสตันสามนะฮะโลด้านี่ก็ขึ้นวอลเดเมียไวฮะนาทีที่11ครับผมแฮนอฟไมดาร์ไวเหมือนกันฮะอาแบดดอนแต่ของไปค้างอยู่นานมากครับกว่าจะได้เรเดียนเนี่ยนาทีที่33เลยฮะจบเกมไปก่อนละโอเคจบเกมกันไปครับนะฮะเดี๋ยวจะเป็นคู่ไหนต่อเอ่ยรู้ไหมจ๊ะรู้มือไล่โอ้ไม่ทันเหรอเนี่ยอดดูอดดู Empire กับ Virtus Pro เลยอดดู Empire กับ Virtus Pro เลยโอ้รอบชิงซะด้วยแล้วใครลงไปเจอกันครับเป็น TNC กับ Alien ครับผมน่าจะเริ่มอีกครึ่งชั่วโมงนะมันทับกันนะคงภาค TNC กับ Alien ดีกว่าฮะ Empire กับ Vitted Pro จะดู Vitted Pro หรือ Empire ล่ะอะไรนะดู Empire กับ TNC เดี๋ยวคนละทัวร์จริงๆ Empire กับ Virtus Pro นี่น่าจะมันกว่านะจบสละภาคจบสละยังไม่จบครับผมอาวาโดขอบคุณด้วยฮะโดเนทเข้ามา300บาทครับขอบคุณครับขอบคุณ J4 Stack ครับ50บิตครับนะฮะขอบคุณมากครับจริงๆต้องดู TNC กับ Alien นั่นแหละฮะเราปูทางมาแล้วครับเราจะสูญเสียความมั่นใจไม่ได้ฮะอีกอย่างนึง Virtus Pro กับ Empire เนี่ยก็เป็นรายการแบบออนไลน์ฮะน่าจะเฮฮา